สวัสดีค่ะไอนะคะพบกันอีกเช่นเคยกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่21กรกฎาคมปี2024เราไปดูกันเลยค่ะว่าในสัปดาห์นี้ไอจะรวบรวมข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะทาง Apple นะคะได้สั่งผลิต iPhone 16จำนวนมากคาดว่าจะขายดีเพราะว่าฟีเจอร์ AI ใน iOS 18มีรายงานจาก Bloomberg นะคะได้เผยว่า Apple ได้สั่งผลิต iPhone 16 Series จำนวนมากค่ะโดยตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะมีสินค้าพร้อมจำหน่ายราวๆ90ล้านเครื่องในปี2024ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดส่งมอบ iPhone 15 Series ที่ผลิตราว80ล้านเครื่องในปี2023และ iPhone 16 Series นะคะคาดว่าจะมาพร้อมกับชิป A18 Series ในทุกรุ่นซึ่งจะรองรับกับ Apple Intelligence ทุกรุ่นนั่นเองค่ะไม่เหมือนกับ iPhone 15 Series นะคะที่มีเฉพาะ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นการมาของชิป A18 Series นี้นะคะอาจทำให้ iPhone 16ทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่น Pro ได้ใช้ฟีเจอร์สุดล้ำของ Apple ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะต้องรอลุ้นว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะได้อัปเกรด RAM เป็น 8GB หรือเปล่ามากันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะทาง Apple และบริษัทยักษ์ใหญ่ใช้ข้อมูลจากคลิปใน YouTube ไปสอน AI โดยไม่ได้รับอนุญาตมีรายงานได้เผยว่า Apple และบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆจะใช้ข้อมูลจากคลิปใน YouTube ไปสอน AI โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของคลิปนั่นเองค่ะโดยข้อมูลที่ใช้นั้นนะคะมาจากไฟล์ซับไตเติลของวิดีโอใน YouTube มากกว่า 170,000 รายการจาก 48,000 ช่องของ YouTube ที่มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นช่อง Mr. Beast, PewDiePie, Jimmy Kimmel และอีกหลายๆช่องเลยนะคะและบริษัทเหล่านี้นะคะไม่ได้โหลดเนื้อหาด้วยตัวเองค่ะแต่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อว่า Elixir AI นั่นเองค่ะซึ่งองค์กรนี้นะคะเป็นองค์กรที่ช่วยนักพัฒนาในการสอนโมเดล AI โดยที่องค์กรนี้นะคะได้โหลดเนื้อหาจาก YouTube โดยไม่มีสิทธิ์หรือการขออนุญาตจากเจ้าของคลิปนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะทำให้ Elixir AI เสี่ยงต่อการละเมิดกฎของ YouTube นั่นเองค่ะและหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปนะคะมีหลายสื่อได้สอบถามไปยัง Apple ค่ะแต่ณตอนนี้ยังไม่มีการตอบกลับใดๆจาก Apple ค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะได้สร้างความสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมการใช้ข้อมูลเพื่อสอน AI โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์นั่นเองค่ะข่าวต่อไปกันเลยค่ะ iOS 18แนะนำขีดจำกัดการชาร์จของ iPhoneตามการใช้งานของผู้ใช้ iOS 18จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ชาร์จอยู่ที่ผู้ใช้ iPhone 15 Series สามารถเข้าไปตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จของ iPhone ได้เพื่อเป็นการถนอมแบตนั่นเองค่ะโดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ตั้งแต่ 80% 85% 90% ไปจนถึง 100% เลยค่ะและอีกหนึ่งคุณสมบัติของฟีเจอร์ชาร์จอยู่นะคะก็คือตัวระบบเนี่ยจะทำการเรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จ iPhone ของผู้ใช้ค่ะและจะแนะนำว่าผู้ใช้ควรตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จที่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับการตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการชาร์จ iPhone ค่ะเพื่อเป็นการถนอมแบตลดรอบการชาร์จอีกทั้งยังรักษาอายุการใช้งานของแบตได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและณตอนนี้นะคะ iOS 18ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ได้ยังไงแล้วนะคะเรามารอตัวเต็มกันเลยค่ะว่าฟีเจอร์นี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างมาถึงข่าวลือกันบ้างดีกว่าค่ะมีข่าวลือนะคะว่า MacBook Chip M5 ในปี2025จะมาพร้อมกับโมดูลกล้องใหม่มีรายงานนะคะได้เผยว่า Apple จะใช้โมดูลกล้อง CCM ใหม่จาก Sunny Optical ใน MacBook Chip M5 โดยชิ้นส่วนการผลิตนะคะจะผลิตในประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ใน MacBook รุ่นใหม่โดยเฉพาะนั่นเองบริษัท LG Innotech และบริษัท Sharp เป็นผู้ผลิตโมดูลกล้องสำหรับ MacBook รายหลักของ Apple เลยค่ะแต่ณตอนนี้ยังมีเพียงบริษัท Sunny Optical รายเดียวเท่านั้นค่ะที่ผลิตโมดูลกล้องพร้อมเลนในแพ็กเกจอันเดียวได้ค่ะทำให้บริษัทนี้ได้เปรียบในส่วนของเรื่องนี้นั่นเองค่ะและถ้าทำผลงานออกมาได้ดีนะคะก็จะอาจเป็นผู้ผลิตโมดูลกล้องสำหรับ iPhone และ iPad อีกด้วยค่ะและณตอนนี้นะคะ Apple วางแผนที่จะเปิดตัว MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M4, M4 Pro และ M4 Max ปลายปี2024นี้ค่ะแต่ก็มีข่าวลือนะคะเรื่องการปรับดีไซน์ตัวเครื่องด้วยว่า MacBook Pro รุ่นใหม่จะมีขนาดเครื่องที่บางลงนั่นเองค่ะเหมือนกับที่ Apple เคยทำมาแล้วใน iPad Pro ชิป M4 นั่นเอง
ยังไงก็ตามนะคะ MacBook Pro รุ่นเครื่องบางนี้ยังไม่มีข้อมูลค่ะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่จะมาพร้อมรุ่นชิป M4 ปลายปีนี้ตามข่าวลือหรือเปล่าแต่ทาง Mac Rumor นะคะได้คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นรุ่นชิป M5 ปี2025มากกว่าค่ะเพราะว่าจะมาพร้อมกับโมดูลกล้องใหม่และตัวเครื่องเนี่ยที่บางลงนั่นเองและย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะเคยมีรายงานว่า Apple กำลังพัฒนา Face ID สำหรับ Mac นั่นเองค่ะและถ้านำส่วนนี้มาใช้จริงนะคะก็เป็นไปได้ว่า MacBook Pro จะเป็น Mac รุ่นแรกที่มาพร้อมกับ Face ID ค่ะส่วนการมาครั้งนี้นะคะจะมาเมื่อไหร่มารอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะมากันที่ข่าวลือของ iPhone 16กันบ้างดีกว่าค่ะมีข่าวลือนะคะว่า iPhone 16 Pro จะมีสีโรสใหม่มีรายงานนะคะได้เผยข้อมูลอ้างอิงจากสายผลิตว่า iPhone 16 Pro 16 Pro Max จะมาพร้อมกับสีโรสค่ะซึ่งสีนี้นะคะไม่เหมือนกับสีโรสโกลด์ที่ใช้ใน iPhone 6s ปี2015ค่ะและยังมีรายงานจากหมิงชิโคนะคะได้เผยว่า iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max จะมี4สีให้เลือกด้วยกันค่ะนั่นก็คือสีแบล็คไวท์หรือซิลเวอร์สีเกรย์หรือว่าสีนูเทอรัลไทเทเนียมและสีโรสนั่นเองค่ะซึ่งหากข่าวลือนี้เป็นจริงนะคะก็เท่ากับว่าสีบลูไทเทเนียมของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะถูกแทนด้วยสีโรสนั่นเองค่ะสำหรับ iPhone 16และ iPhone 16 Plus นะคะมีรายงานค่ะว่าจะมีถึง5สีด้วยกันนั่นก็คือสีแบล็คสีกรีนสีพริ้งสีบลูและสีไวท์นั่นเองค่ะไม่เหมือนกับ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ค่ะที่มี5สีเหมือนกันแต่ว่ามีสีแบล็คสีกรีนสีพิงค์สีบลูและสีเยลโล่นั่นเองค่ะมีอีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่น่าสนใจว่า Apple อาจนำชื่อสีไวท์กลับมาใช้ใน iPhone 16อีกครั้งนึงค่ะซึ่งทาง Apple นะคะใช้ชื่อว่าสี Starlight ครั้งแรกใน iPhone 13แทนที่จะใช้ชื่อสีไวท์ใน iPhone 12และถึงแม้ว่าจะกลับมาใช้ชื่อเดิมนะคะแต่รูปแบบของสีเครื่องจริงนะคะอาจจะแตกต่างออกไปนั่นเองค่ะแล้วอีกไม่กี่เดือนนะคะจะถึงวันเปิดตัวของ iPhone 16คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี้ตามกำหนดการปกติของ Apple นั่นเองค่ะมากันที่ข่าวลือสุดท้ายกันเลยค่ะมีข่าวลือนะคะว่า iPhone 17 Pro Max จะใช้ความละเอียดของกล้อง48ล้านพิกเซลทุกตัวเลยค่ะมีรายงานจากหมิงชิโคอีกแล้วนะคะได้เผยว่า iPhone 17 Pro Max จะเป็น iPhone รุ่นแรกที่ใช้กล้องหลังทุกตัวที่มีความละเอียดเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งมีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลเลยนอกจากนี้นะคะ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max อาจใช้เลนส์ Theta Prism สำหรับกล้องเทเลโฟโต้ทำให้สามารถซูมออปติคอลได้ถึง5เท่าเลยค่ะและสามารถซูมดิจิตอลได้ถึง25เท่าเลยและทางมิงชิโคนะคะยังได้กล่าวอีกค่ะว่า iPhone 17 Pro Max จะอัปเกรดเลนส์ Theta Prism ให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและในปี2026นี้นะคะเลนส์นี้จะถูกนำไปใช้ใน iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max นั่นเองค่ะโดยในปี2027อาจจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจำนวนเส้นปีซึมและอาจเปลี่ยนชื่อเลนตามการพัฒนานั่นเองมีรายงานอีกหนึ่งรายงานนะคะจากเจฟฟูนั่นเองค่ะได้ยืนยันว่า iPhone 17 Pro Max จะมีกล้องเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลค่ะเพื่อรองรับการใช้งานคู่กับ Vision Pro โดยปัจจุบันนี้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Spatial สำหรับการเล่นบน Vision Pro โดยใช้กล้อง Wide และ Ultra Wide นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวลือเผยอีกค่ะว่า iPhone 17จะมาพร้อมกับกล้องหน้า24ล้านพิกเซลและ iPhone 17 Slim อาจใช้ดีไซน์กล้องหลังแบบใหม่ค่ะคาดว่า iPhone 17จะเปิดตัวในปี2025นี้ค่ะส่วนในปีนี้รอการเปิดตัวของ iPhone 16ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบข่าวไหนหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับสรุปข่าวสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ